การถอดบทเรียนแบบภาวนาเนี่ยเป็นใจการถอดบทเรียนแบบยิ่งใช้ความคิดค้นหานี่นะยิ่งผิดพลาดไปใหญ่เลยเพราะว่าการใช้ความคิดค้นหาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการใช้การคิดเราเลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเป็นตัวรู้อย่าลืมสิ่งนี้มันใกล้เคียงกันมากเลยถ้าเรามองไม่เป็นเนี่ยเราจะจับมันไม่ได้นะเหมือนกับการคิดการคิดเนี่ยทำไมเราคุ้นชินกับมันมากเนาะคุ้นชินกับมันมากนะแต่ไม่เคยรู้จักว่ามันโผล่มายังไงอยู่ๆก็ขึ้นมาเลยแต่ไม่รู้มันมายังไงสังเกตดูไหมอยู่ๆก็ขึ้นมาเลยนะนี่การหัดไหนคนมาใหม่กี่คนมาใหม่ว่าแม่มาใหม่2คน3คนก็ทำไปแล้ววันนี้ก็ทำบทเรียนบทที่1ไปแล้วช่วงเช้าบทเรียนให้ไปศึกษาเรียนรู้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราอาจจะหาที่ไปนั่งแตกแดดสร้างจังหวะกันดีไหมนะเดี๋ยวเอาเสือไปนั่งเอาหนักขั้นสร้างบทเรียนที่2คือการไปนั่งสร้างจังหวะตากแดดก็ได้คือเราเหมือนกับเราทำแบบไม่ต้องไปอะไรกับมันมากสบายๆจะพอเรียนรู้กับมันได้เนี่ยมีก็ถามกันมาทำไมเราจำเป็นต้องทนอยู่กับไอ้เรื่องที่มันหนาวๆเงี้ยเราถ้าหนาวนี่เราหนีไปอยู่ที่อุ่นๆก็ได้มันได้แต่หนีแต่เรียนรู้มันบ้างไหมทุกคนพยายามได้แต่หนีถ้าเกิดชีวิตมันหนีไม่ได้อะมันหนีสิ่งนั้นไม่ได้คุณจะทำยังไงคุณไม่ต้องอึดอัดขัดเคืองทุกทรมานเลยในภาวะบางคนที่รู้สึกว่าถ้าเขาเจ็บป่วยแล้วมันทำอะไรไม่ได้จะอยู่ยังไงตอนนี้คุณอาจจะมีวิธีการหลบเลี่ยงหลีกหนีแต่ถ้าเราศึกษาดีๆปุ๊บตัวภาวะของตัวรู้เนี่ยมันจะไม่มีการหนีสิ่งที่ถูกรู้นะตัวรู้เนี่ยภาวะของตัวรู้มันจะไม่มีการหนีสิ่งที่ถูกรู้เพราะมันหนีไม่พ้นเพราะสิ่งที่ถูกรู้อ่ะมันจะตามไปติดมันอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนั้นทำยังไงถ้าจะให้ตัวรู้เนี่ยมันหันกลับไปศึกษาสิ่งที่ถูกรู้ให้ได้พอศึกษาได้ปุ๊บเนี่ยที่มันพอศึกษาได้ปุ๊บพอมันมีความฉลาดในตัวเองปุ๊บมันจะอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ได้อย่างสบายเลยแหละแต่ถ้ามันหนีนะมันไม่สบายตัวมันหรอกหนีไปตรงนี้ก็ไปเจอตรงนู้นหนีไปตรงนู้นก็เจอตรงนั้นหนีไปยังก็เจอตรงนี้อีกจะอยู่ตรงไหนพบจะหนีไปจากไหนหนีตัวเองอ่ะหนีเป็นไหมไปอยู่รูไหนมันก็อยู่ด้วยอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยมีอย่างเดียวหันไปศึกษาทำความเข้าใจมันแล้วจะอยู่กับมันคือเราอยู่กับอะไรด้วยความเข้าใจเด็ดเราจะอยู่สบายนะสังเกตอย่างหนึ่งไหมอยู่กับอะไรก็ตามอยู่ด้วยความเข้าใจมันเนี่ยใช้อะไรก็ตามใช้ด้วยความเข้าใจมันเนี่ยมันจะใช้ได้อย่างสบายอยู่กับมันได้อย่างสบายแต่อยู่อย่างไม่เข้าใจมันเนี่ยโอ้โหอยู่ที่ไหนแล้วพอมีปัญหาแล้ววุ่นวายทุกทีเลยนี่แหละนั่นเราต้องอยู่กับสภาพของร่างกายกับสภาพของอารมณ์ที่เกิดกับจิตใจต้องอยู่ด้วยความเข้าใจมันถ้าอยู่ด้วยความไม่เข้าใจมันจะวุ่นวายกับตามวุ่นวายกับชีวิตเราไม่เลิกสักทีเพราะหนีก็ไม่พ้นสู้ก็ไม่ได้หนีไม่พ้นสู้ไม่ได้กำจัดทิ้งก็ไม่ได้อีกต้องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าทำความเข้าใจทั้งมันนะครบหรือยังเนี่ยวันนี้ก็ถอดบทเรียนพ่อแม่มาใหม่นี่ก็ถอดบทเรียน2เรื่องให้สังเกตตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมีความแตกต่างกันไงประเคนทีเดียวพอได้เปล่าได้ถอดบทเรียน2ตัวนี้ไหมว่าอันไหนคือตัวรู้อันไหนคือสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้ชวนคิดนะเนี่ยกำลังชวนคิดเนี่ยพวกเรานะไม่ได้ชวนคิดนะชวนให้ฝึกหัดสิ่งเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นแล้วลองดูซิว่าอันไหนเป็นอันไหนแค่นั้นเองเพราะสองอันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นมันเฉยๆเหมือนโยมมองเห็นอาตมาไหมแต่ยอมมองเห็นคิ้วกับขนตาโยมไหมน่ะมันก็อยู่ใกล้ๆกันไหนคิ้วกับขนตากับดวงตาที่มองเห็นเนี่ยแต่ถ้าเราพยายามไปคิดหาอะไรที่เยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะเลยไปมันจะคิ้วกับขนตาเนี่ย
ทำไมมันมองไม่เห็นทั้งที่อยู่ใกล้ตาที่สุดเลยนั้นสิ่งที่ใกล้ที่สุดเนี่ยเรากลับมองไม่ค่อยเห็นแต่สิ่งที่ไกลเลยไปกลับมองเห็นสังเกตไหมเนี่ยตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันใกล้กันแบบขนตากับดวงตานี่แหละถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันนะหรือว่าขนตากับเปลือกตาก็ได้เอ้าใช่ป่ะอ้าวใครถึงคิวใครเอาสั้นๆพอบทสรุปให้ได้สั้นๆนี่ถึงมั้ยเนี่ยสั้นๆก็จะได้ดําเนินการต่อสำหรับผมคิดว่ารู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันหายไปอันนั้นคือตัวรู้แต่ถ้าเกิดว่าตัวที่ทำให้รู้เนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยเท้าที่เราสัมผัสเจออะไรเจอมันเจ็บแป๊บนึงเดี๋ยวหายละหายไปแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บต่ออันนี้ครับมันเป็นภาวะของความรู้กับสิ่งที่ถูกรู้รู้ว่ามันเจ็บรู้ว่าเจ็บแล้วหายไปเจ็บแล้วหายไปตัวรู้ฮะสิ่งพวกที่เราเหยียบลงไปหรือว่าที่เราสัมผัสเนี่ยอันนี้คือตัวที่ทำให้รู้ครับอย่างเช่นเสียงเราได้ยินเฉยๆแล้วกับแต่เราจะได้ยินเสียงมันคือเสียงอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราไปรู้อ่ะค่ะเท่านั้นค่ะรู้ก็คือการที่รู้ประเดี๋ยวตอนนั้นความรู้สึกณตอนนั้นอย่างตอนทานพระอาจารย์ให้ดมก็คือได้กลิ่นแต่ว่าสิ่งที่ทำให้รู้ก็คืออาหารที่เราตักเข้าไปเป็นบริบทนั้นนะคะค่ะตัวรู้คือประสาทสัมผัสอะค่ะอย่างเช่นเท้าที่เหยียบลงไปแป๊บนึงอะค่ะสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออย่างเช่นรู้สึกเจ็บรู้สึกสาดเท้ารู้สึกสบายเท้าอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็สับสนค่ะเพราะว่าคิดกลับไปกลับมาว่าอันไหนมันคือยังไงแน่แต่ว่าคิดว่าอย่างตอนทานอาหารเนี่ยก็คือกลิ่นที่เราได้เข้าไปแต่ว่าเป็นตัวถูกรู้แต่ว่าตัวรสชาติที่แบบออกมาเค็มอร่อยอะไรเงี้ยเป็นที่เราเรียกว่ารู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ตัวรู้ก็คิดว่ารู้ว่าเรากำลังจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเดินหรือกำลังก้าวเหยียบตัวที่ทำให้รู้ก็คือลงไปเหยียบแล้วเรารู้สึกว่ามันอยากเหยียบหินนะคะรู้สึกว่าเจ็บไปเหยียบตรงซ้ายก็รู้สึกว่านิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนกินที่พระอาจารย์ให้ดมก็คือรู้ว่าได้กลิ่นพอเราทานเข้าไปก็รู้ว่ามันก็มีรสอย่างได้กลิ่นเราได้กลิ่นแล้วก็มีออกกินไปก็เลยรู้รสว่ามันเป็นรสพริกไทยรสขิงอะไรเงี้ยที่เราตักเข้ามาเพื่อกินนะคะค่ะก็ที่เข้าใจก็คือรู้ก็คือความรู้สึกของเราอะค่ะที่เข้าไปถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันคืออะไรตัวที่ถูกรู้ก็คือสิ่งที่มันเกิดแล้วอะค่ะอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นเราเดินไปเรารู้สึกว่าเจ็บความเจ็บอ่ะก็คือสิ่งที่ถูกรู้แต่รู้ของเราก็คือเรารู้แหละว่าเนี่ยเราเจ็บค่ะหรือแบบเดินไปเราได้ยินเสียงเด็กเราก็จะหันไปมองว่าคือเหมือนหันไปหาลูกอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยไอ้ที่เราหันไปหาลูกเนี่ยมันคือตัวที่ถูกรู้แล้วเรารู้แล้วว่าไอ้แบบเนี้ยคือเราอ่ะกังวลหรือเราพะวงนะค่ะแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาว่าอ๋อมันเกิดแบบนี้รู้แล้วเราก็จะกลับมาค่ะใช่ตัวรู้ก็ถ้าในความคิดคือรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรรู้ว่าเรากำลังจะก้าวลงไปที่เราถูกรู้ก็
ก้าวลงไปเราเย็นก้าวลงไปเราเจ็บหรือว่าก่อนรับประทานก็ตัวรู้คือเราดมก่อนถ้าเรารู้ตัวที่เราทำสติถ้าเราดมก่อนคือเราตัวรู้แต่ถ้าที่เรากินทุกวันเข้าปากกินให้เสร็จเร็วๆเนี่ยคือเราถูกรับรู้แล้วคือเราไม่รู้ตัวแล้วเราไม่รู้แล้วว่าเรากินอะไรก็เลยต้องดมต้องทำสติก่อนกินก็ให้เราตัวรู้ส่วนถ้ามันเค็มมันกระดูกติดฟันอย่างเงี้ยก็คือตัวที่ทำให้ถูกรู้จริงๆคุณแม่ก็ยังไม่ค่อยเก็ตนะคะแต่ที่เข้าใจอย่างตอนเดินนะคะก็รู้ว่าอ่ะเราเดินตรงใช่ไหมคะเราเดินผ่านในเส้นทางเนี่ยก็จะเจอหินเจอหญ้าเจออะไรก็จะรู้สึกไปตลอดทางแล้วก็มีบางแวบที่แบบเฮ้ยหินก้อนนี้ใหญ่อ่ะฉันรู้เลยฉันเหยียบเนี่ยฉันเจ็บแน่ๆหรือเจอกิ่งที่มีหนามเนี่ยเหยียบไปแล้วแล้วก็จี๊ดขึ้นมาก็รู้สึกตัวแล้วก็อ่ะพยายามกลับไปเดินสัมผัสใหม่ค่ะประมาณนั้นที่เหลือเป็นคนใหม่แล้วใช่ไหมดีดีตัวรู้ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นการประสาทสัมผัสยังไม่มีเหตุและผลไม่มียังไม่ได้ผ่านสมองไม่ได้ผ่านครับแต่ตัวรู้เนี่ยเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเราคิดว่ามันคืออะไรเราถึงรู้เข้าใจว่าอย่างนี้ครับตัวรู้กินเข้าไปแล้วเรารู้ว่ามันคืออะไรเพราะเราคิดว่าสิ่งที่กินเข้าไปมันคืออะไรครับใครนะเขาเข้าใจแบบงงๆพอเข้าใจนะบางคนแต่ว่าบางทีเขาเข้าใจแบบงงๆหรือเข้าใจแต่ถ่ายทอดไม่ถูกนี่คือหลังจากฟังดูแล้วนะแต่ว่าเขาเข้าใจอยู่ที่อาตมาอยากสรุปให้มันแต่อาตมายิ่งสรุปไปเราจะงงกับอาตมาหรือเปล่าอีกอันหนึ่งว่าอยากจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างหนึ่งให้สังเกตง่ายๆว่าสิ่งที่ถูกรู้น่ะมันจะมีความหลากหลายแต่ตัวรู้เนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวเข้าใจคำนี้ไหมอย่างเราได้กลิ่นก็จะเป็นตัวรู้หนึ่งแต่ตัวกลิ่นเนี่ยเป็นถูกรู้แล้วอย่างเย็นนี่จะเป็นตัวถูกรู้หนึ่งแต่ตัวรู้ว่ามันเย็นเนี่ยจะเป็นตัวรู้เดิมแต่ตัวเย็นเนี่ยจะเป็นอีกตัวใหม่แล้วที่มีความหลากหลายของมันอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาเราเดินไปปุ๊บเราสังเกตสิสัมผัสความหลากหลายในการเหยียบหินเหยียบทรายเหยียบดินเหยียบหญ้าอันนี้คือตัวถูกรู้หมดเลยนะแต่ตัวรู้นั้นจะเป็นตัวเดิมเลยเนี่ยรู้ว่าสัมผัสอย่างเงี้ยรู้ความหลากหลายของมันนี่แหละไอ้ตัวที่ไปรู้ความหลากหลายของมันนี่แหละเรียกว่าตัวรู้แต่ความหลากหลายของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเพราะมันใกล้กันจนถ้าเราแยกไม่ออกมันเลยรู้สึกสับสนไงตรงนี้มันแอบซ่อนอยู่ในความสับสนอันนี้แหละถ้าเราเจาะประเด็นให้มันชัดเจนว่าอันนี้คือตัวรู้นะแล้วมันจะเริ่มค่อยๆแยกตัวเองออกมาเข้าใจบทสรุปตรงนี้ไหมที่บอกทุกคนถ่ายทอดมาเนี่ยทุกคนพอเข้าใจอยู่แต่ว่าหาบทสรุปในตัวเองมันไม่ได้เท่านั้นเองงั้นให้ไอ้ความหลากหลายที่เข้ามากระทบกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยตาก็เป็นความหลากหลายอันหนึ่งใช่ไหมหูก็เป็นความหลากหลายอันหนึ่งจมูกก็เป็นความหลากหลายอันหนึ่งลิ้นก็เป็นความหลากหลายของรสอันหนึ่งร่างกายที่มีความสัมผัสเนี่ยเป็นความหลากหลายอันหนึ่งใช่ไหมแต่ตัวรู้เนี่ยจะเป็นแค่หนึ่งเดียวที่มันรู้เรื่องราวเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้นะเราจะไปเข้ากับความเราจะไปรู้สึกกับความหลากหลายของมัน
และไอ้ตัวภาวะรู้เราจะหายไปหายไปไปสนคนส่วนใหญ่เราสนใจความหลากหลายของมันมากกว่าสนใจการรู้ความหลากหลายของมันเข้าใจคำพูดนี้นะมันเลยเรื่องเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดยากมากที่สุดเลยแล้วมันไม่ต้องคิดด้วยเพราะถ้ายิ่งไปคิดจะยิ่งไม่ใช่มันเนี่ยเพราะไอ้ความคิดเนี่ยเป็นความหลากหลายชนิดหนึ่งของมันที่มันกำลังรู้อยู่อย่างเงี้ยพอเราทำตรงนี้เป็นนะเวลาเราโกรธปุ๊บอ๋อเราก็แยกได้ทันทีว่าตัวโกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวรู้ว่าโกรธเป็นตัวรู้ทันทีเลยเวลาเราพอใจเรารู้อ๋อนี่คือตัวพอใจไอ้ตัวที่ตัวพอใจคือตัวสิ่งที่ถูกรู้แต่ตัวรู้ว่าพอใจนี่เป็นตัวรู้เนี่ยเราจะแยกอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกันนะเรามีวิธีสังเกตอีกอันนึงว่าเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างที่มันไม่ใช่ตัวมันเนี่ยมันจะสลายตัวไปเองมันโดยตัวมันไม่ได้เกี่ยวเช่นเรารู้ว่าได้กลิ่นแล้ววันหนึ่งเราเห็นกลิ่นหายเห็นตัวรู้กับตัวรู้กับตัวกลิ่นก็จะเริ่มแตกกันแล้วเพราะว่าเท่ามันมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยตัวรู้กับตัวสิ่งที่ถูกรู้เป็นอันเดียวกันนะเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความแตกต่างเขาจะไปด้วยกันหมดเลยอันนี้อาจจะงงหน่อยมั้งถ่ายทอดตรงนี้แต่เมื่อกี้นี่เข้าใจแล้วใช่ไหมเก็ตแล้วนะไม่งงแล้วนะมันจะได้เริ่มต่อไปว่ากระบวนการในการฝึกมันน่ะฝึกที่จะอยู่กับมันให้มากที่สุดตรงเนี้ยหาวิธีการที่ฝึกอยู่กับมันให้มากที่สุดได้บ่อยที่สุดเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้จิตเขาคุ้นชินอย่าลืมถ้าเราคุ้นชินกับการอยู่กับอะไรเนี่ยเราจะไหลไปกับสิ่งนั้นได้ง่ายที่สุดเลยเช่นเราคุ้นชินกับความคิดความคิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวรู้แต่ด้วยความคุ้นชินกับการอยู่กับความคิดเนี่ยเลยหมดสิทธิ์ที่จะรู้มันไงเนี่ยพอหมดสิทธิ์ที่จะรู้มันได้ปุ๊บก็ไม่เห็นตัวมันพอเห็นตัวมันปุ๊บเดี๋ยวพอเราไปทำปุ๊บมันจะมีสิ่งที่ถูกรู้ให้เยอะเดี๋ยวตัวง่วงก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วเรารู้ว่ากำลังง่วงอยู่ก็เป็นตัวรู้ทันทีแล้วเนี่ยตอนเย็นตอนร้อนรอบตัวเนี่ยมันมีทั้งหมดเลยมันเหมือนกับดวงตากับเปลือกตานี่แหละมันเหมือนอยู่ด้วยกันแต่เป็นคนละสัดส่วนกันแปลกดีไหมมีอยู่ด้วยนะรู้ว่าคิดนั่นแหละเป็นตัวรู้ความคิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้รู้ว่าคิดนั่นแหละเป็นตัวรู้ทันทีเลยรู้ว่ากำลังคิดอยู่ก็เป็นตัวรู้ขึ้นมาทันทีเลยตื่นขึ้นมาจากความคิดอ๋อนี่ฉันกำลังคิดอยู่เมื่อกี้น่ะที่ว่าเราคิดว่าเอ๊ะเมื่อกี้เดินไปแล้วคิดที่เราพูดถ่ายทอดมาทั้งหมดเราเข้าใจนะแต่เราแยกมันไม่ชัดเฉยๆเนี่ยเดินไปเอ๊ะมันเห็นว่าเอ๊ะลูกเราหรือเปล่าหรือใครอะไรที่มันกำลังเห็นว่ากำลังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่นั่นแหละคือตัวรู้ทันทีแล้วง่ายไหมยากไหม มันง่ายนะแต่มีความยากอยู่ในตัวเนี่ยเราเลยต้องมาเอาใครมีอะไรคำถามตรงจุดนี้บ้างอ่ะสงสัยอยู่ค่อยเคลียร์ให้ตรงนี้ให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเดินต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีเวลาเดินอยู่อีกอ้าวสงสัยตรงนี้ไหมเออ่าเข้าใจอยู่พี่นี่ถ้าอาตมาจะแยกขยายกริยานั่นแหละคืออาการที่ถูกรู้ตัวรู้กริยานั่นแหละเป็นตัวรู้ตัวขยายเสียงต่างๆนั่นเป็นตัวถูกรู้รู้ว่ามันกำลังขยายเสียงนั่นแหละเป็นตัวรู้อ่ะแต่มันก็แยกแค่อย่างนี้เลยแหละเพราะมันจะซ่อนอยู่เหมือนเงาเลยแหละพฤติกรรมของมันทั้งหมดมันจะซ่อนอยู่ในเบื้องหลังเห็นเหตุการณ์เหล่านี้อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาคุณคิดอะไรขึ้นมาปั๊บมันจะมี2ตัวขึ้นมาทันทีแต่คุณสนใจตัวนั้นมากกว่าตัวนี้เฉยๆคุณลองอธิบายอะไรมาเมื่อกี้แยกให้เห็นได้ชัดใช่ว่าตัวกริยาต่างๆนั่นคือสิ่งที่ถูกรู้แต่ไปรู้กริยาของมันต่างๆนั่นแหละเป็นตัวรู้มันกำลังขยายเหตุผลขยายความคิดขยายปัจจัยในความเข้าใจเรื่องราวต่างๆอันนี้คือตัวถูกรู้อีกหนึ่งแล้วตัวที่มันรู้ว่าเนี่ยมันกำลังขยายผลนะขยายกำลังหาความเข้าใจกำลังประมวลกำลังจะสรุปอยู่ตอนเนี้ยอันนี้แหละจึงบอกว่าบางครั้งเราสงสัยรู้ว่าสงสัยตัวสงสัยก็จะเป็นตัวถูกรู้ตัวรู้ว่าสงสัยเป็นตัวรู้มันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจดีๆว่าตัวรู้เนี่ยเขาจะเกิด
จำไว้ดีๆนะตัวรู้เขาจะไม่เกิดก่อนเขาจะเกิดอยู่เบื้องหลังตัวสิ่งนั้นจะเกิดก่อนแล้วตัวรู้จะเกิดตามมาทุกครั้งต้องมีความเย็นก่อนจึงจะรู้ว่าเย็นต้องมีอารมณ์ก่อนจึงจะรู้มีอารมณ์จะไปรู้ก่อนมีอารมณ์ไม่ใช่นั่นคือตัวคิดเอาแล้วอันนี้คำถามที่ดีมากใช่กลิ่นที่ไม่ถูกจมูกนั่นคือเป็นสิ่งที่ถูกรู้รู้ว่าได้กลิ่นนั่นแหละคือตัวรู้ฮะพูดง่ายๆเลยตัวรู้คือรู้พฤติกรรมทั้งหมดที่เรากำลังทำนั่นแหละกำลังได้กลิ่นกำลังกินกำลังเคี้ยวกำลังเคลื่อนไหวไอ้ตัวที่รู้พฤติกรรมทั้งหมดของเรานั่นแหละเป็นตัวรู้และพฤติกรรมทั้งหมดของเราน่ะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกต้องสังเกตตัวเองตัวสังเกตตัวเองนั่นแหละคือตัวรู้มันใช่แบบเหมือนกับอะไรมันอะแบบตอนที่เราสัมผัสใช่ตอนที่เรากำลังคิดว่าเอ๊ะนั่นไงคือตัวรู้ตัวเอ๊ะอุ้ยจะเป็นเอ๊ะก็ได้จะเป็นอุ้ยก็ได้จะเป็นโอยก็ได้ก่อนที่มันจะเป็นก่อนจะขยายไปสู่เป็นเรื่องอื่นๆต่อแล้วมันเป็นแบบสองภาคสองฝากฝั่งเดี๋ยวนะใช่ไม่ให้เป็นตัวรู้ตัวลูกของเรานั่นคือสิ่งที่ถูกรู้ตัวรู้ว่าเรากำลังเห็นนั่นแหละใช่ถูกคือสมมติเราโมโหปั๊บเรารู้ว่าโมโหเนี่ยสำเร็จแล้วแล้วสำเร็จแล้วนะทีนี้ไอ้มันก็จะมีก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวโมโหแล้วตัวอยากหายโมโหไอ้ตัวอยากหายโมโหนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวรู้ไปรู้อีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งจนกระทั่งเรานั่งดูมันเฉยๆเนี่ยวิชาพุทธเจ้าคือนั่งดูเหมือนเฉยๆอย่าไปทำอะไรกับมันแล้วเดี๋ยวมันจะสลายตัวของมันเองตามระบบของมันคือนี่ระบบของธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้แต่เราพยายามเกินไปเลยมันพลิกตัวเองไปเป็นตัวอื่นไม่ใช่ตัวโกรธแล้วแต่ตัวอยากหายโกรธเข้ามาแทนที่เราเลยไม่ทันมันไงพอไม่ทันมันปุ๊บมันจะปลอมตัวอ้าวยกมือถามใช่อันเดียวกันคำพูดนะคำว่ารู้สึกตัวต้องเข้าใจดีๆอ่ะบางทีคำพูดเนี้ยมีสองความหมายที่เราจะเข้าใจผิดรู้สึกตัวบางทีเราไปรู้สึกที่ตัวกายทั้งที่ตัวกายไม่ใช่ตัวรู้สึกนะตัวกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้บางคนรู้สึกตัวนัยยะของความรู้สึกตัวเราคืออะไรฮะรู้สึกตัวเขาว่าเท่านัยยะที่ถูกต้องนะตัวรู้สึกตัวคือรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวเองสรุปให้ดีนะในยะที่ว่ารู้สึกตัวคือรู้ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองนี่แหละคือภาวะของตัวรู้ที่รู้ตัวว่าไปรู้ตัวกายทันทีเลยนั่นแหละบางทีมันจะเกินไปนิดหนึ่งเอาหาบทสรุปได้ยัง อย่าเรื่องที่ใช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 ่คืคือสังเกตดีๆถ้าคุณเข้าใจมันนะมันจะเป็นเหมือนกับคุณนั่งดูสิ่งเหล่านี้ทำงานทั้งหมดเลยมันจะมีการคิดมีการประมวลมันไอ้พวกนี้มันจะไหลไปเรื่อยๆแต่ใจของคุณน่ะไม่ได้ไหลตามหรอกใจของคุณจะเห็นเหตุการณ์ว่าเนี่ยกำลังคิดเรื่องนี้นะเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็ไปเรื่องใหม่แต่ว่าไอ้ตัวถ้ามาถอดออกมาได้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่ามันหายไปตอนไหนไอ้ภาวะเนี้ย
หายไปตอนไหนเนาะแล้วมันเกิดมาตอนไหนนี่คือภาวะที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยมันหายไปตอนไหนแล้วมันเกิดไปตอนไหนมันหายตอนที่เราจมไปกับเรื่องสิ่งที่ถูกรู้มันเกิดมาได้ตอนที่เรารู้มันจะแยกตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะจมไปกับมันมากเลยเดี๋ยวผู้หญิงพูดไปจะยิ่งงงกันใหญ่ด้วยเนี่ยโอเคนะจะต้องสรุปให้มันเข้าใจประมวลสั้นๆอย่าเพิ่งขยายผลไปใหญ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเด็กๆเขาได้ชั่วโมงภาวนาใช่ไหมคุณครูชั่วโมงภาวนาใช่ไหมภาวนาใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมถ้าไปตากแดดนี่จะป่วยไหมเนี่ยเด็กกรุงเทพแบบโอ้ยสภาพมันอ่อนแอมากเลยจับโยนน้ำก็เป็นหวัดแล้วแย่ไหมจะลบพาไปจะลบพาไปจะลบกับจันเอฟพาไปได้ไหมไปผ่าสร้างจังหวะสักพักหนึ่งคุณครูเขาจะดูแลด้วยไม่เป็นไรเด็กก็เคยฝึกอยู่ประจำพวกเราไม่สนใช่ไหมไม่สนนะไม่ดื้อนะเอาไม่ดื้อเลยนะอ้าวเดี๋ยวอาจารย์ลบจะพาไปจะลบกับเอฟพาไปอ่ะพาไปภาวนาก่อนนะเดี๋ยวจะพ่อแม่กลุ่มนี้เดี๋ยวจะให้จันหวินเด็กเขาไม่ดื้อหรอกถ้าดื้อก็ปล่อยให้ครูเขาจัดการเองแล้วกันนะพาเด็กเขาสร้างจังหวะเปลี่ยนจังหวะไปแต่สิ่งนี้ไม่ได้ใช้ความคิดใช้จิตสัมผัสมันเป็นอาการใช้จิตสัมผัสมันเฉยๆหนาวก็คือหนาวร้อนก็คือร้อนประมาณนี้เจ็บก็คือเจ็บนะคิดก็คือคิดโกรธก็คือโกรธชอบก็คือชอบเนี่ยแค่นี้เองเขาเป็นแค่นี้เองเขาไม่ได้มีเติมเขาไม่ได้มีอะไรต้องเอ๊ะคืออะไรเอ๊ะต้องทำยังไงเอ๊ะต้องแก้ไขแบบไหนเอ๊ะต้องจัดการอะไรเขาไม่มีอะไรนั่นนะเขาไม่มีเลยภาวะที่พระเจ้าท่านทำตรงจุดนี้นั่งดูบัญชีฉีให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นนั่นแหละแล้วเราจะเป็นคนดูเขาเป็นแต่เราไม่ได้เป็นตามเขาทันทีเลยนะทันทีเลยแต่เราพยายามจะใช้เหตุผลอะไรกับมันใช้ความคิดกับมันเราไปเป็นแล้วไปเป็นกับมันหมดแล้วเราเลยไม่ได้ได้รับภาวะนี้ไงนั้นสรุปได้ไหมว่าตัวรู้คือกับสิ่งที่ถูกรู้คืองงไปแล้วต่อไปเมื่อกี้นี่ไปไกลกันทั่วแล้วทีนี้เลยจับจุดจับหลักไม่เป็นแล้วทีนี้ตัวรู้สิ่งที่ถูกรู้คือความหลากหลายของทุกสิ่งรอบๆตัวเรามีอยู่6ชนิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็อารมณ์ที่เกิดกับใจคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยหรือเราเอาใจง่ายๆถ้าเราขยับออกไปหน่อยนึงนะขยับออกไปหนึ่งคือสมมติว่าตาสมมตินะว่าตาคือตัวรู้นี่รูปทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้เลยเพราะรูปทั้งหลายมีความหลากหลายใช่ไหมแต่ใช้ดวงตาเดียวแค่ดวงตาแค่ดวงตาเดียวแต่ไอ้สิ่งที่ตาเห็นนี่มีความหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนี่เราลองขยายผลไอ้นิดนึงนะอย่างหูเนี่ยใช้แค่หูตัวเดียวแต่เสียงเนี่ยมีความหลากหลายเข้ามาในตัวนั้นเสียงก็คือสิ่งที่ถูกรู้แต่หูก็คือตัวรู้กำลังจะไล่ไปอย่างนี้ให้ฟังนะส่วนจมูกกับกลิ่นเนี่ยกลิ่นก็จะมีความหลากหลายเข้ามาเยอะแยะเลยแต่จมูกก็จมูกเดียวหรือมีหลายจมูกดูดีๆสิความเข้าใจดีอ้าวรสเหมือนกันรสจะมีความหลากหลายชนิดเลยแต่ว่าใช้แค่ลิ้นเดียวเอ๊ะร่างกายของเราเนี่ยแค่ร่างกายเดียวแต่เดี๋ยวมีสิ่งที่ร้อนมั่งเย็นมั่งเจ็บมั่งปวดมั่งเมื่อยเหยียบหญ้ามั่งนิ่มมั่งแข็งมั่งอ่อนมั่งอุ่นมั่งหนาวมั่งอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไงบนพื้นฐานแค่ร่างกายตัวเดียวอันนี้กันอารมณ์ในใจเหมือนกันอารมณ์ก็จะมีรักมั่งโลภมั่งโกรธมั่งหลงมั่งห่วงมั่งยึดมั่งถือมั่งอะไรเยอะแยะมากมายความคิดนานาชนิดแต่เจ้ามีแค่ใจเดียวคือหน้าที่รู้รวมไปแล้วเนี่ยใจคือเนี่ยมันจะทำหน้าที่รับรู้เรื่องทั้ง6แบบเนี้ยเราต้องหาวิธีที่จะอยู่กับเขาให้คุ้นชินให้ได้แล้วเราจะเจออะไรบางอย่างสร้างความคุ้นชินให้ใช้ภาวะนี้ให้เยอะอย่าไปใช้ความคิดแยกแยะแจกแจงอะไรมากมายนั่นคุณจะตกไปฝากฝั่งของสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวรู้ทันทีเลยเข้าใจเนาะนี่พยายามสรุปให้เข้าใจนะแต่ทุกคนเข้าใจอยู่แต่ว่าถอดบทเรียนไม่ได้ยังงงๆอยู่ก็ต้องยอมรับว่ามันเรื่องของที่เรายังไม่เคยศึกษากันเลยใช่ไหม
และเป็นเรื่องของนามธรรมด้วยที่มันไม่เป็นวัตถุให้เห็นชัดๆแต่เป็นความรู้สึกในใจที่เราจะต้องขยับมันต่อไปเข้าใจหลักการนี้แล้วทีนี้เวลาเราจะสร้างจังหวะหรือเราจะภาวนาวิธีไหนก็ตามเราก็จะเข้าใจว่าไอ้นี่คืออุปกรณ์ฝึกเท่านั้นเองไม่ใช่เป้าหมายและหลักการจริงๆที่เราเอาหลักการจริงๆเราต้องการฝึกตัวรู้มันไม่จะไปฝึกตัวสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้มันเป็นโดยธรรมชาติเข้ามันอยู่แล้วไปจัดการแจกแจงปฏิเสธยอมรับอยากได้ไม่มีผลมันก็เป็นมันอย่างนั้นแหละกูจะอยากได้ไม่อยากได้มันก็เป็นมันอย่างนั้นแหละเพราะว่าให้สรุปอีกอันหนึ่งว่าตัวที่ถูกรู้ทั้งหมดนะมันเป็นทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะแล้วตัวที่ถูกรู้ทั้งหมดนะมันจะเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งและตัวที่ถูกรู้ทั้งหมดนะมันจะแตกสลายไปตามอายุของมันตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีใครไปบังคับมันได้สั่งการมันได้บงการมันได้จะเลือกเอาไม่เอาเลือกปฏิบัติไม่ได้แต่เลือกรู้ได้ว่าเราจะร่วมหรือไม่ร่วมนี่เราต้องเข้าใจมันต้องเข้าใจอะไรสิทธิของตัวเองให้ดีๆไม่งั้นจะไปล้ำสิทธิของตัวเองแล้วจะผิดแปลว่าฉันไม่เอาอันเนี้ยแต่มันเกิดกับฉันเนี่ยคุณก็เรื่องล้ำเข็ดล้ำเส้นแล้วนะคุณล้ำเส้นแล้วแต่คุณเนี่ยรู้มันเฉยๆแล้วไม่ไปเอามันมันก็ไปเข้ามันเองอยู่แล้วโดยระบบของมันอ่ะมันไปเข้ามันอยู่แล้วแต่ใจเราอ่ะไม่นิ่งพอไงไม่มีสติพอไม่มีสมาธิพอไม่มีปัญญาพอที่จะแยะก็เลยต้องใช้ว่าอ้าวเดี๋ยวจะใช้ผ่านกระบวนการในการใช้รูปแบบไปฝึกซ้อมมันก่อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะที่เราเป็นอยู่นะมันชอบโดยธรรมชาติของเราคุ้นชินอะไรคุ้นชินรู้หรือคุ้นชินไหลยอมรับแล้วใช่ไหมเราคุ้นชินที่จะไหลกับมันน่ะร่วมกับมันน่ะสนุกเป็นสุขเป็นทุกข์กับมันน่ะนี่คือต้นเหตุสาเหตุของคนทั้งหมดบนโลกนี้ที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้อาศัยรูปแบบในการฝึกซ้อมให้คุ้นชินกับการรู้ก่อนโดยว่าถ้าไปเอาเรื่องหลากหลายอย่างเข้ามาทำปุ๊บอะเราคุ้นชินจะไหลมากกว่าเลยต้องจัดกระบวนการรูปแบบเนี่ยให้คุณหัดรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนเช่นให้รู้หัดรู้ลมหายใจง่วงแล้วเนี่ยง่วงคืออะไรนี่จะงงง่วงคือสิ่งที่ถูกรู้หรือตัวรู้เอาให้ดีๆนะง่วงคือสิ่งที่ถูกรู้รู้ว่าง่วงคือตัวรู้ท่องไปงี้ก็ได้วะเผื่อจะได้เรื่องกันบ้างนะฉะนั้นเลยต้องว่าเขาเริ่มมีรูปแบบในการครูบาอาจารย์เลยผลิตรูปแบบมาต่างๆมาให้ฟังให้ทำไงเช่นอะไรก็ให้รู้สึกหนอไปก่อนให้รู้สึกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทออกโทไปก่อนเพื่อฝึกมันก่อนให้มันหัดอยู่กับรูปแบบรูปใดหนึ่งจนกระทั่งมันชำนาญตัวมันแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปเล่นแบบธรรมชาติอันเนี้ยคือบางครั้งถ้าเราไม่บอกตรงนี้ปุ๊บเราไปทำรูปแบบเลยเราก็คิดรูปแบบนั้นคือใช่แต่มันไม่ใช่มันแค่เป็นอุปกรณ์ในการฝึกเนี่ยอย่าง14จังหวะที่เราจะทำเนี่ยนะก็เป็นการฝึกในการเราต้องฝึกรู้มันบ่อยๆรู้ไม่บ่อยนั้น14จังหวะเป็นสิ่งที่เป็นตัวรู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้โอเคการแล้วอะไรคือตัวรู้เฮ้ยรู้14จังหวะไม่ใช่นะวะรู้เคลื่อนไหวตอนเนี้ยเราจะจัดกระบวนการในการหัดมันให้มันรู้เคลื่อนไหวรู้อาการเคลื่อนไหวให้บ่อยๆและทีๆและเป็นการเคลื่อนไหวที่สดสดใหม่ใหม่ไม่เอาเคลื่อนไหวที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยให้หัดเริ่มก่อนว่าเอาตัวรู้เนี่ยมาหัดรู้การเคลื่อนไหวก่อนแต่ในเวลาเดียวกันมีเรื่องอื่นเข้ามาไหมมีใช่ไหมมีด้วยอย่าไปวุ่นวายมันอย่าไปวุ่นวายปฏิเสธมันอาจจะเคลื่อนไหวแล้วง่วงเอาง่วงของง่วงไปเราก็รู้เคลื่อนไหวต่ออาจจะเคลื่อนไหวไปแล้วคิดเอาคิดก็คิดไปเราก็รู้เคลื่อนไหวของเราต่อเราไม่ปฏิเสธเรื่องอื่นแต่เราไม่ไปต่อมันเฉยๆเรามาต่อไอ้นี่ไว้เข้าใจหลักการนะเราต้องการเนี่ยเข้าใจหมดแล้วเดี๋ยวไปทำทีไรแล้วก็งองแงกันอยู่เรื่อยให้ได้หน่อยก็อาจารย์ทำไมทำนานจังงองแงอยู่เรื่อยเอ้านี่แหละถ้าเราเข้าใจหลักการงี้ปุ๊บอย่าไปวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่ใช่บทฝึกซ้อม
แต่อย่าปฏิเสธมันให้มันมีแล้วก็ฝึกซ้อมเราให้ผ่านก้าวข้ามไปเรื่อยถ้าเราก้าวข้ามผ่านมาเรื่อยๆปุ๊บตัวรู้จะเริ่มเติบโตและเข้มแข็งขึ้นแต่ถ้าเราจอมันเรื่อยๆปุ๊บมันจะอ่อนแออ่อนแอแล้วไม่มีแรงเลยมันคิดก็คิดไปไม่เป็นไรแล้วก็รู้เราต่อเพราะตัวคิดกับตัวเราในเวลาเดียวกันเราอาจจะรู้เคลื่อนไหวไปด้วยพร้อมๆกับฝึกซ้อมการรู้สิ่งอื่นๆไปด้วยแล้วก็การเป็นการฝึกซ้อมกลับมาตั้งหลักได้ด้วยเพราะการกลับมาตั้งหลักแต่ละครั้งอ่ะมันจะออกจากไอ้เขาเรียกเป็นการออกมาจากอารมณ์ก็ได้เป็นการฝึกออกมาจากมันด้วยในเวลาเดียวกันอ่ะออกจากไอ้คอนฟอร์ตโซมอะไรนะภาษาเนี่ยออกมาจากโซนนั้นออกมาจากโซนแห่งการเข็ดฆ่าสู่โซนแห่งอิสระเป็นการกลับไงพอทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวเพราะเรากลับมาเข้าใจเนาะเดี๋ยวจะเอาที่ไหนจะเอาตากแดดได้เอานี่นี่ตากแดดต้องไปเอาเสือเอาเสือมานั่งแล้วให้อาจารย์หวินแล้วอย่าบ่นนะถ้าตากแดดแล้วพระสอนยังไม่จบห้ามนะโวยวายไม่ได้นะเอาโดนขู่ก็หน่อยเอาละหาเรื่องเนี่ยยังไม่ทันทำเรื่องคิดไปก่อนแล้วนะลองดูเอาให้แน่จะเอาที่ไหนให้เลือกที่หนูหรือที่นี่วัดติแสดงวัดติมาเชิญรวมนะไม่เป็นไรเราไปเอาตากแดดสักพักหนึ่งก็ได้เราจะค่อยมารู้สึกที่เป็นเดี๋ยวนี้เท่านั้นก่อนไม่เอาก่อนเคลื่อนไหวไม่เอาหลังเคลื่อนเอากำลังเคลื่อนไหวจริงๆเลยทุกอย่างพยายามฝึกตรงนี้เอาเดี๋ยวนี้ก็เรียกเอาปัจจุบันเท่านั้นนะลองไปทำดูซิแต่เดี๋ยวมาถอดแบบดูมึงรู้สึกเคลื่อนไหวเป็นกันไหมเนี่ยวันนี้อาจจะให้ทำข้อสอบแบบนี้เพราะค่อยๆถ้าเราพูดไปคนเดียวแล้วไม่ได้มีการลงมือเลยเนี่ยทำแล้วไม่เข้าใจตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคืออะไรจากการไปถอดจากการฟังเหตุผลแล้วไปทำแล้วมาสรุปให้ฟังเดี๋ยวเราจะลองทำนี่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปสร้างจังหวะนะเอาเสือก่อนไปเอาเสือนู่นไหมเสือที่กินข้าว